วัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ LT Channel อีกครั้งนึง Channel ที่เน้นเรื่องกินเรื่องเที่ยวแต่ก็ยังมีสาระแฝงอยู่บ้างนิดหน่อยเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าทาง LT Channel นี้มีข้อมูลอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องกินเรื่องเที่ยวไปดูกันเชื่อว่าหลายๆคนคงได้ยินโครงการหนึ่งของรัฐบาลแล้วที่ออกมาตอนนี้คือเราเที่ยวด้วยกันทีนี้หลายๆคนก็ยังสงสัยว่าโครงการนี้ใครจะมีสิทธิ์บ้างเราจะมีสิทธิ์ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับโครงการนี้เบื้องต้นนะครับที่เพื่อนๆจะต้องรู้ก่อนเลยคืออันดับแรกเพื่อนๆจะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเป็นสัญชาติไทยแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆต้องรู้ก่อนเลยนะคือว่าสิทธิ์ที่เราได้รับเนี่ยเราใช้อยู่ในพื้นที่ตามบัตรประชาชนหรือตามทะเบียนบ้านของเราไม่ได้นะอย่างเช่นผมอยู่นครปฐมเนี่ยผมจะมาพักโรงแรมในนครปฐมเนี่ยไม่ได้ผมจะต้องไปเช่นเขาใหญ่หัวหินพัทยาเชียงใหม่เชียงรายอะไรพวกนี้ได้ที่เป็นนอกพื้นที่ตามบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของเราตรงนี้น่าจะเข้าใจไม่ยากตอนนี้เพื่อนๆก็ได้รู้สิทธิ์ของเราแล้วว่าเราเข้าข่ายคนที่จะได้รับสิทธิ์ไหมทีนี้เรามาดูกันว่าพอได้รับสิทธิ์แล้วเราจะได้รับอะไรจากโครงการนี้บ้างอันดับแรกเลยคือค่าที่พักที่เห็นเลยจะเป็นค่าที่พักเราจะไปพักที่ไหนเนี่ยพักโรงแรมไหนก็แล้วแต่เราจะได้ลด 40% แต่ว่าแม็กซิมัมของเขาจะคือไม่เกิน 3,000 บาทเช่นถ้าเพื่อนๆไปเข้าพักโรงแรมคืนนึงอ่ะ 1,000 บาทใช่ไหมเราต้องควักกระเป๋าออกเอง600บาทเพราะเขารัฐบาลจะช่วยอุดหนุนเราอยู่ที่ 40% ก็คือ400บาทฉะนั้นเราออกเอง600บาทแต่ถ้าเพื่อนๆไปพักที่พักที่มันหรูหน่อยเป็นคืนละหมื่นอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็จะได้เงินช่วยแค่3,000 บาทเพราะว่าแม็กซิมัมเขาอยู่ที่ 3,000 40% ของ 10,000 คือ 4,000 แต่รัฐบาลไม่ได้ช่วยถึง 4,000 รัฐบาลให้แม็กซิมัมอยู่ที่ 3,000 บาทฉะนั้นก็ต้องควักกระเป๋าเองอีก 7,000 บาทเพื่อนๆก็ลองไปคิดลองไตร่ตรองดูว่าจะไปพักที่ไหนถึงจะคุ้มค่าที่สุดเราจะได้สิทธิ์เนี้ยถึง5คืนด้วยกันนะไปพักที่ไหนก็ได้5คืนไม่จำเป็นต้องเป็นที่เดียวกันนะอย่างเช่นคืนแรกเราอาจไปนอนหัวหินคืนต่อไปอาจไปนอนปันบุรีต่อไปอาจลงไปประจวบอะไรแถวๆเนี้ยแล้วแต่เราวางแผนเลยเราสิทธิของเราคือ5คืนและอีกข้อนึงที่เราจะได้รับนอกจากค่าที่พักแล้วเราจะได้รับเงินอุดหนุนอีก600บาทเงิน600บาทนี้เราจะได้5คืนใช่ไหมฉะนั้นแสดงว่าเราจะได้เงินอยู่ที่ 3,000 บาทถือว่าเป็นค่าอาหารค่าเข้าบัตรเข้าผ่านประตูต่างๆสถานที่ต่างๆที่เราจะเข้าไปเที่ยวซึ่งเงิน600บาทตรงนี้หลังจากที่เราเช็คอินเข้าโรงแรมไปแล้วเนี่ยเขาจะโอนเข้าแอปพลิเคชันชื่อว่าเป๋าตังฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องไปโหลดแอปนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีโหลดวิธีลงทะเบียนกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างโอเคเรามาเริ่มกันดีกว่าครับอันดับแรกก็เข้าไปใน Google เลยแล้วพิมพ์คำว่าเราเที่ยวด้วยกันก็จะมีเว็บเราเที่ยวด้วยกันโผล่ขึ้นมาเราก็คลิกเข้าไปในลิงก์เราเที่ยวด้วยกันได้เลยหลังจากคลิกเข้าไปแล้วจะมาเจอหน้านี้เราก็กดปุ่มสีเหลืองลงทะเบียนรับสิทธิ์เราเลือกตรงคำว่าสำหรับประชาชนนะครับเมื่อเลือกสำหรับประชาชนแล้วก็จะมีให้เลือกอีกว่าจะรับสิทธิ์ท่องเที่ยวหรือรับสิทธิ์ตั๋วเครื่องบินทีนี้เคสผมจะรับเฉพาะสิทธิ์ท่องเที่ยวก็กดปุ่มลงทะเบียนไปมันจะเข้ามาหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆตรงนี้ใครอยากอ่านรายละเอียดต่างๆก็สามารถอ่านจากตรงนี้ได้เลยใครไม่อยากอ่านก็ลูดมาด้านล่างสุดเลยจะมาเจอตรงนี้เราต้องติ๊กถูกทงข้าพเจ้าได้อ่านและยินยอมตามรายละเอียดข้างต้นเมื่อเราติ๊กถูกแล้วให้กดปุ่มยืนยันจะเข้าสู่หน้าการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้วคราวนี้เพื่อนๆก็กรอกข้อมูลตามที่เขาขึ้นมาเลยในแต่ละช่องอันนี้ผมก็จะกรอกไปด้วยแต่ผมจะขอเบอร์ข้อมูลนะครับเพราะอันนี้ผมก็กรอกข้อมูลจริงอ
ลงไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็มากรอกเลขบัตรประชาชนตรงส่วนพวกตัวเลขพวกนี้เพื่อนๆก็ค่อยๆกรอกนะครับไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นๆเพราะถ้าผิดแล้วมันค่อนข้างน่าจะยุ่งแหละค่อยๆกรอกค่อยๆทบทวนให้ดีหลังจากกรอกเลขบัตรประชาชนเสร็จแล้วเรามาดูช่องถัดไปที่เป็นเขียนว่ารหัสหลังบัตรประชาชนซึ่งตรงช่องนี้เพื่อนๆสามารถพลิกบัตรประชาชนดูตัวเลขข้อมูลตรงนั้นได้เลยแล้วเอาตัวเลขข้อมูลตรงนั้นน่ะมากรอกใส่ช่องนี้ได้เลยซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็จะเป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษอยู่2ตัวหนังสือ2ตัวอักษรเนาะและที่เหลือจะเป็นตัวเลข10หลักให้มีข้อสังเกตไว้อย่างนึงว่าตรงเนี้ยหลายๆคนตามด้วยวงกลมบางคนเข้าใจว่าเป็นตัว O อย่างของผมเนี่ย MEO เห็นไหมอย่างหน้าจอซึ่งจริงๆแล้วมันคือเลข0หลายคนพลาดตรงนี้มันทำให้กรอกไม่ผ่านเขาไม่ใช่ตัว O ก็คือเลข0เพราะว่าตัวหนังสือภาษาอังกฤษเขาจะมีแค่2หลักเท่านั้นหลังจากเรากรอกตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็มากรอกพวกวันเดือนปีเกิดต่อไล่กรอกไปตามที่เขาให้เราติ๊กได้เลยก็วันเกิดของเราวันที่เท่าไหร่โอเคเลือกไปเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ซึ่งเบอร์เนี้ยเดี๋ยวเขาจะส่งรหัส OTP มาให้เรารหัสนี้มีความสำคัญมากกรอกเบอร์โทรศัพท์ก็ค่อยๆกรอกนะครับตัวเลขนี่ใจเย็นๆค่อยๆดูเพราะว่าถ้าเราไม่ได้รหัสเนี่ยเราจะไปต่อไม่ได้เลยหลังจากกรอกตัวเลขแล้วเราก็มากรอกอีเมลถ้าใครมีอีเมลก็กรอกอีเมลใส่ลงไปด้วยหลังจากกรอกเบอร์โทรศัพท์อีเมลเสร็จเรียบร้อยก็จะมีปุ่มลงทะเบียนเราคลิกปุ่มลงทะเบียนเข้าไปจะมาโผล่หน้านี้ตรวจทานข้อมูลอีกรอบนึงเมื่อเราตรวจทานเรียบร้อยแล้วเราก็กดปุ่มยืนยันแล้วถึงตอนนี้ก็รอสักครู่ประมาณสักครึ่งนาทีระบบกำลังตรวจสอบอยู่ว่าเรากรอกตรงไหนผิดพลาดไหมอย่าลืมนะครับตรงรหัสหลังบัตรเนี่ยส่วนใหญ่ควรจะผิดตรงนั้นถ้าใครกรอกเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านไม่ผ่านสักทีให้สังเกตจุดนั้นจุดแรกโอเครหัสเขาจะให้เรากรอกรหัส OTP ละเราก็เปิดดูใน SMS ที่เขาส่งมาให้ในโทรศัพท์ในข้อความนะครับแล้วก็เอาตัวเลขตรงนั้นอะมากรอกใส่ช่องนี้ได้เลยหลังจากใส่รหัสแล้วเราก็กดยืนยันรหัส OTP เข้าไปเรียบร้อยแค่นี้เองครับระบบก็รับลงข้อมูลที่เรากรอกไปเรียบร้อยแล้วขั้นตอนการกรอกข้อมูลของเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยก็เสร็จเพียงแค่นี้เลยที่เหลือก็รอการยืนยันใหม่อีกทีนึงทีนี้เรามาในส่วนของการโหลดแอปเป๋าตังค์บ้างนะครับผมใช้ Android ผมก็เข้าไปที่ Play Store ไปพิมพ์คำว่าเป๋าตังค์ได้เลยส่วนใครใช้ iPhone หรือ iOS ก็App Store นะครับเข้าไปแล้วพิมพ์คำว่าเป๋าตังค์เมื่อเราเจอแล้วเราก็ติดตั้งได้เลยแอปพวกนี้ส่วนใหญ่จะขนาดไม่ใหญ่โหลดติดตั้งแป๊บเดียวติดตั้งกำลังติดตั้งแล้วโหลดมาแป๊บเดียวเรียบร้อยครับแล้วเราก็เปิดเข้าไปดูเลยนี่เปิดเข้าไปดูพร้อมๆกันนะผมก็ไม่เคยโหลดตัวนี้เข้ามาเหมือนกันหลังจากเปิดเข้ามาในแอปเป๋าตังค์แล้วเราน่าจะไปลงทะเบียนในด้านฝั่งซ้ายมือเห็นไหมครับที่เขียนคำว่า wallet ที่อยู่ใกล้ๆกยศ.คลิกเข้าไปใน wallet นั่นเลยครับคลิกเข้ามาแล้วก็ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์ของเราเพื่อเข้าสู่ระบบแล้วก็พิมพ์เบอร์โทรศัพท์เราไปลักษณะการทำงานจะใกล้เคียงกับเราเที่ยวกันเมื่อกี้นี้คือเราให้เบอร์โทรศัพท์ไปปุ๊บอีกสักพักเนี่ยเดี๋ยวเขาจะส่งรหัส OTP มาให้เราเราก็ต้องเอารหัสตัวนั้นอ่ะกลับมากรอกตรงนี้อีกทีนึงเป็นการลงทะเบียนเดี๋ยวตอนนี้เราก็รอรหัส OTP สักครู่ครับผมได้รหัส OTP มาละไม่นานแป๊บเดียว
เราก็เอาตัวเลขที่เขาส่งมาให้เราเนี่ยกรอกเข้าไปเลยหลังจากกรอกเสร็จก็จะมาหน้านี้ข้อตกลงและเงื่อนไขสุดท้ายเราก็มาติ๊กตรงด้านล่างยอมรับเงื่อนไขติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็กดคำว่าตกลงส่วนระบุพินตรงนี้ก็คือพินของโทรศัพท์ของเราเองนะครับที่เป็นรหัสปลดล็อกเข้าเครื่องอะไรพวกนี้6หลักผ่านมาเจอระบบสแกนนิ้วเราก็สแกนนิ้วไปแล้วก็พิมพ์คำว่าตกลงเราก็จะสามารถเข้ามาใช้แอปเป๋าตังได้แล้วแต่ทีเนี้ยเรายังไม่มีตังยังไม่มีเงินเพราะเรายังไม่ได้ไปเช็คอินตามที่เที่ยวต่างๆนะครับเราก็ยังไม่มีเงินเราก็ต้องรอถึงจุดนั้นโอเคสำหรับการโหลดและลงทะเบียนเราเที่ยวกันแล้วก็แอปเป๋าตังก็มีแค่นี้เลยครับสำหรับคลิปนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วมีข้อมูลอะไรดีๆข้อมูลอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับการกินการเที่ยวต่างๆผมจะนำมาฝากเพื่อนๆอีกครั้งนึงสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ